ครับพบกับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube นะครับนี้ก็มาอยู่ที่โรงแรมเป็นเหมือนสไตล์โรงแรม Business Hotel นะครับจินแจงอินจินแจงอินนี่ก็เป็นโรงแรมประมาณคล้ายๆกับ Home Inn นะครับก็เป็นโรงแรมสำหรับคนเดินทางนะครับราคาก็อาจจะประหยัดกับคนจีนนะครับเป็นราคาปานกลางค่อนข้างสูงแต่ว่าก็สะดวกมีทุกอย่างครบนะฮะนี้ก็เป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็นี้มีผ้านะครับมีผ้ามีฝักบัวมีอะไรต่ออะไรนะครับราคาอยู่ที่199 หยวนนะครับก็ประมาณ1,000 บาทนะครับมันมีป้ายบอกว่าระวังพื้นเปียกนี้ก็มีโต๊ะนั่งนะฮะมีทีวีแล้วก็มีปลั๊กเยอะก็เป็นเหมือนกับโรงแรมนักธุรกิจเดินทางอะไรประมาณนั้นแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ของเมืองจีนก็จะมีกาน้ำร้อนให้นะครับปลั๊กเมืองจีนจะมี2 แบบก็เป็นแบบนี้นะครับแบบ3 ง่ามกับแบบ2 ขานะฮะแล้วก็มีนี่ครับมีไฟมีโทรศัพท์ด้านนู้นเป็นหน้าต่างนะฮะหน้าต่างก็นี่ครับก็ราคาก็สูงเล็กน้อยแต่ว่าก็มีอะไรครบนะครับอ๋อนี่มีผมไม่ได้จะเป็นเครื่องเล่น DVD ป่ะนะแล้วก็โปรไฟล์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีไม้แขวนเสื้อไม่มีตู้เสื้อผ้าแต่มีไม้แขวนเสื้อแทนแล้วก็ตรงนี้เป็นระบบควบคุมไฟทั้งหมดของห้องนะฮะก็จินเจียงอิงนะครับที่เมืองฉางชามณฑลหูหนานประเทศจีนครับอันนี้เป็นเชนโรงแรมเขามีทั่วประเทศจีนนะครับถ้าจำไม่ผิดโรงแรมนี้ก็เอาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อเมริกาเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่า NASDAQ หรือตลาดอะไรนะครับครับก็เป็นมีสาขาเป็นพันมั้งครับอยู่ทั่วประเทศจีนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแอร์แล้วก็น่าจะเป็นทำความร้อนได้ด้วยนะครับราคา199 หยวนครับผมค่ามาจำห้องก็200 หยวนส่วนอาหารเช้านี่ไม่มีนะครับต้องจ่ายตังค์ต่างหากครับผมครับทิ้งภาพไว้ที่ตรงนี้ครับจินแจงอิงมณฑลหูหนานเมืองฉางชาประเทศจีนครับผม